นมัสการพระอาจารย์ไพศาลนะคะธรรมสสววััสสดดีีคคุรัณบแมพ่่อชีค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลทับี่นชมัสมกาไรลพระฟอ์าจารย์ครับค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นการเจอกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าอยู่ในภาคจะมองว่าเป็นภาคบังคับก็ได้หรือภาคที่เราจะยอมรับก็ได้นะคะกับการเสวนาธรรมกันในวันนี้ช่วงเวลากลางวันที่หลายคนก็ไม่ต้องลางานดูนะคะก็แอบดูเอาสักนิดนึงกับหัวข้อที่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการวันที่มีความสำคัญกับชาวสวนโมกหรือว่าใครที่สนใจในเรื่องธรรมะก็น่าจะเคยได้ยินว่าเราจะมีวันเลาะอายุของท่านอาจารย์พุทธทาสรวมไปถึงนะคะวันที่ครบ100 ปีชาตกาลของคุณแม่รัญจวนซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่มีความสนใจในธรรมทำให้เห็นว่าการสนใจธรรมะมันไม่มีเรื่องของเพศไม่มีเรื่องของเวลาเพียงแต่ว่าเราเข้าใจคำว่าธรรมะการปฏิบัติธรรมแค่ไหนเหมือนหัวข้อของเราวันนี้นะคะปฏิบัติธรรมคืออะไรเอาว่าทุกคนคงมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรถ้าขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์นะคะย้อนไปตั้งแต่พระอาจารย์เป็นนักเรียนมัธยมปลายแล้วก็ช่วงรอยต่อที่เรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นที่เรียนอยู่ธรรมศาสตร์สักประมาณเกือบ40 ปีที่แล้วคำว่าปฏิบัติธรรมในยุคนั้นมันเกิดขึ้นแบบว่าได้ยินกันคุ้นหูไหมคะพระอาจารย์ก็พอจะได้ยินอยู่บ้างเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกลุ่มของคนที่เป็นบัณฑิตนะจบการศึกษาแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเช่นพาคนไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกหรือว่าไปเจริญสติที่วัดสนามในนะอาตมาก็รู้จักกับกลุ่มเนี่ยแล้วก็วันนั้นก็เลยคุ้นกับคำว่าศึกษาและปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งตอนนั้นก็มีความเข้าใจว่าศึกษากับปฏิบัติธรรมเนี่ยศึกษากับปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคนละคำกันแต่ที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยศึกษาและปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันนะคำว่าสิกขาเนี่ยสิกขาไตรสิกขาเนี่ยคือศึกษานั่นเองค่ะนั่นคือการปฏิบัตินะไตรสิกขาคือการปฏิบัติให้ครบสามนะศีลสมาธิปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำให้คุ้นกับคำว่าปฏิบัติธรรมแต่ตอนนั้นก็ยังเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็หมายถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือการเจริญสติค่ะก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือมาเข้าใจทีหลังว่าจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่านั้นค่ะก็แสดงว่ามันหมายถึงว่าในช่วงสัก40 ปีที่แล้วในความเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาถึงเราจะมีคนส่งเสริมเราให้ไปปฏิบัติธรรมยังไงก็ตามแต่ความเข้าใจตอนนั้นกรอบของเด็กก็จะเข้าใจว่ามันคือเรื่องภาวนามันคือการมีรูปแบบอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ก็โดยเฉพาะเรื่องการทำกรรมฐานนะการทำสมาธิการเจริญสติพวกก็คือหมายถึงการฝึกจิตนะซึ่งมันก็ตามมาด้วยการมีรูปแบบค่ะหรือว่าข้อกำหนดนะเกี่ยวเรื่องการเจริญสติทำสมาธิแต่จริงแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ซึ่งขอโอกาสมาตรงแม่ชีนะคะเพราะว่าอย่างพระอาจารย์เนี่ยอ้อมย้อนไปสัก40 ปีเกือบ40 ปีที่แล้วนะคะในยุคนั้นส่วนของคุณแม่ชีเนี่ยอ้อมว่าอาจจะขอย้อนเกือบ30 ปีในสมัยที่เป็นนักศึกษาคณะสถาปัตย์แล้วก็ล่วงเลยมาช่วงที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสถาปัตย์เป็นสถาปนิกอีกสักช่วง7 ปีตรงเนี้ยตอนนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมถัดมาจากพระอาจารย์เนี่ยสัก10 ปีให้หลังเริ่มได้ยินคำนี้เข้ามาบ่อยขึ้นไหมคะไม่ใช่ค่ะคือเมื่อก่อนไม่ได้คือรู้แต่ว่ารู้จักการปฏิบัติแต่ว่ามีคอร์สปฏิบัติที่นั่นที่นี่นะคะยังไม่ได้เข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนอย่างที่พระอาจารย์ท่านได้
ปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนก็รู้แต่ว่ามีเพื่อนไปเข้าคอร์สที่นั่นที่นี่แต่เนื่องจากเราเป็นครอบครัวคนจีนแล้วก็เป็นผู้หญิงค่ะเนี่ยก็เรียกว่าก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะคะเมื่อเวลาไปเข้าคอร์สทีมันต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถไปได้เนื่องจากที่บ้านก็ไม่อนุญาตที่ไปค่ะนะคะเพราะเนี่ยเราก็อาศัยการอย่างที่จุฬาเนี่ยจะมีธรรมสถานจุฬานะที่อาจารย์ระวีภาวิไลท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่ตรงนั้นเขาจะมีการจัดกิจกรรมนะคะมีเชิญวิทยากรเป็นพระบ้างเป็นผู้ส่งความรู้เกี่ยวกับธรรมะบ้างมาบรรยายเราก็อาศัยไปเข้ากิจกรรมตรงนั้นเรื่อยๆคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมันก็รู้สึกว่าอยากปฏิบัติแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรแล้วรู้แต่ว่าเพื่อนๆ เราบางคนเนี่ยที่เขาชอบทางนี้เขาก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะจนอย่างที่ถึงจุดที่เราทำงานแล้วมันมียุคหนึ่งที่เป็นยุคประมาณปี2540ที่เป็นยุคต้มยำกุ้งไครซิสที่เป็นช่วง IMF เนี่ยช่วงนั้นสถาปนิกตกงานกันเยอะนั้นแม่ชีก็เป็นอีกคนนึงที่ตกงานแล้วก็มีเหตุปัจจัยมีเพื่อนไปบวชอยู่ที่สวนโมกก็เลยตั้งใจจะไปเยี่ยมคือตอนนั้นเราก็โตพอที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดได้ก็ขออนุญาตคุณแม่ว่าเราอยากจะขอไปสวนโมกไปเยี่ยมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อนุญาตก็ไปวันนั้นไปถึงจำได้เลยเป็นวันที่19ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนมีนาคม2541วันนั้นน่ะไปถึงพอดีที่สวนโมกนานาชาติเขาเปิดคอร์สคนไทยเขาจะเปิดทุกวันที่19แล้วเพื่อนที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก็บอกว่าไม่ลองเข้าคอร์สนี่เหรอคือมันอยากจะรู้อยู่แล้วก็เลยลองเข้าคอร์สอันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ไปเรียนรู้ทั้งปริยัติแล้วก็วิธีการปฏิบัติภาวนาในรูปแบบที่นั่นค่ะแล้วก็ชอบขอแม่ไป7วันแต่สรุปอยู่ต่ออีก2เดือนจนแม่ต้องโทรมาตามให้กลับบ้านแต่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เข้าไปใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างจริงจังจริงๆนอกนั้นที่ผ่านๆมาอาศัยอ่านตำรากับไปฟังผู้รู้ท่านบรรยายด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะแสดงว่าพอฟังแบบนี้การที่แม่ชีบอกว่าชอบหนังสือเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กมีความคุ้นชินกับหนังสือแบบนี้แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าการที่เราคุ้นชินอ่านหนังสือพวกนี้จะทำให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าปฏิบัติธรรมถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ตอนนั้นก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมแม้แต่ไปผ่านคอร์สแล้วก็คิดว่าการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่จริงๆไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะค่ะเป็นอย่างที่ท่านพระอาจารย์ไพศาลพูดก็คือเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของการค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าอ้อมว่าก็คงไม่ต่างจากหลายๆคนนะคะที่พอเราได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมยิ่งโดยเฉพาะช่วงหลังๆ5-10ปีให้หลังเนี่ยปฏิบัติธรรมเราก็จะคิดภาพรวมว่ามีทั้งเป็นคอร์สมีทั้งเรื่องของรูปแบบมีทั้งของต้องไปในสถานที่ต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชุดความคิดในหัวจากการรับรู้ที่แตกต่างกันแต่เมื่อวันนั้นพระอาจารย์ได้มีโอกาสออกไปสัมผัสด้วยตัวเองพระอาจารย์ได้มีโอกาสบวชเมื่อได้บวชได้เจอครูบาอาจารย์นะคะการปฏิบัติธรรมในการเริ่มต้นตอนนั้นมีความแตกต่างจากที่เคยได้ยินมามากน้อยแค่ไหนคะตอนที่ไปปฏิบัติเจริญสติกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็เป็นการปฏิบัติตามรูปแบบอย่างเข้มข้นนะค่ะแต่ว่าในเวลาไม่นานก็พบว่าการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้ที่รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมจะเป็นการสร้างจังหวะมันจะรวมไปถึงการที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆหรือว่าทำงานอะไรก็ตามเนี่ยอย่างมีสติด้วยความรู้สึกตัวเช่นอาบน้ำนะหูฟันฉันอาหารพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นถ้าเพียงแต่เราเอาใจใส่ลงไปในสิ่งที่เราทำ
เราทำแล้วก็ตามเนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องดาดดื่นเนี่ยแต่พอเราใจใส่ลงไปเนี่ยในสิ่งที่ทำนะมันกลายเป็นปฏิบัติธรรมทันทีเลยการอาบน้ำก็ปฏิบัติธรรมนะการไปบิณฑบาตก็ปฏิบัติธรรมการฉันการดื่มก็ปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งการพูดคุยกับคนมันก็ปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้เจริญสติได้ทำความสึกตัวนะที่จริงพุทธเจ้าตรัสไว้กระทั่งว่าแม้ว่าจะห่มจีวรผ้าสะพายบาตรผ้าสังฆาฏิกินดื่มเที่ยวลิ้มอุจจาระปัสสาวะถ้าทำความรู้สึกตัวในขณะที่ทำสิ่งนั้นเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้นะจากครูบาอาจารย์ว่าการเจริญสติเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่ว่ามันเป็นส่วนของชีวิตประจำวันมันก็ไปสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแม้เราจะทำงานอาชีพนะหรือว่าทำงานที่เป็นอิริยาบถในชีวิตประจำวันเช่นกวาดบ้านนะถูบ้านหรือว่าซักผ้านะนี่ก็เป็นงานแต่ทันทีที่เราใจใส่ลงไปหรือเอาสติเติมลงไปเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมทันทีนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เลยไม่ได้แยกขาดจากชีวิตประจำวันนะแล้วตอนหลังก็ได้เข้าใจเพิ่มเติมได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญสติก็เป็นแค่ส่วนของการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิภาวนาก็เป็นแค่ส่วนของการปฏิบัติธรรมขึ้นชื่อว่าการทำความดีเนี่ยเช่นการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันทันทีที่เราให้ทานทันทีที่เรารักษาศีลเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะทานก็คือธรรมะศีลก็คือธรรมนะการที่เราพูดอย่างมีปิยวาจาพูดด้วยคำสัตย์พูดด้วยความปรารถนาดีพูดด้วยเมตตาพูดอย่างมีสติมันคือการปฏิบัติธรรมนะเป็นธรรมะส่วนหนึ่งในหมวดที่เรียกว่าสังขารวัตถุสี่คือธรรมะเพื่อการสมานใจหรือเพื่อทำให้เกิดความสมัครคือเพราะนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากเลยนะทันทีที่เราเอาธรรมะมาปฏิบัติทันทีที่เราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องหลับตาไม่จำเป็นต้องเข้าคอร์สหรือไม่จำเป็นต้องมาทำบริกรรมมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เพราะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่บนถนนอยู่บนรถนะมันก็ปฏิบัติธรรมได้ทันทีเลยค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์พูดอ้อมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนมากเลยทีเดียวว่าคำว่าปฏิบัติธรรมพอเราได้ยินอย่างเงี้ยมันกว้างแล้วมันใหญ่มากมากกว่าอยู่แค่เรื่องของรูปแบบเรื่องของเดินแล้วก็นั่งที่มีท่วงท่าประกอบถูกไหมคะคุณแม่ชีคะใช่ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะที่ท่านมีคำพูดคำหนึ่งที่ว่าให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าเหตุปัจจัยของบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวเองในแง่ของการให้ทานรักษาศีลอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันนะคะและบางคนเนี่ยมีฐานมีเหตุปัจจัยที่พร้อมที่จะพัฒนาในขั้นที่ละเอียดขึ้นปฏิบัติในขั้นที่ละเอียดขึ้นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมตามชั้นตามเหตุปัจจัยที่แบ็คอัพของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแต่คราวนี้เนี่ยในสิ่งที่เราพูดกันในช่วงต้นๆก็คือว่าความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมซึ่งแม้แต่ตัวแม่ชีเองก็เคยเข้าใจอย่างนั้นว่าการเข้าปฏิบัติธรรมคือการไปเข้าคอร์สการปฏิบัติธรรมก็คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตของการบวชของแม่ชีเองเนี่ย
จะรู้สึกทุกข์มากเลยถ้าวันไหนทำงานหนักจนไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้เดินจงกรมคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ทำไมเราไม่ได้นั่งทำไมเราต้องทำงานขนาดนี้ทำไมต้องคือมันทุกข์มากจนเราลืมไปเลยว่าแล้วทำไมตอนทำงานเธอไม่ภาวนาเรื่องที่ท่านอาจารย์พุทธาก็พูดอยู่เสมออย่างที่พระอาจารย์ไปสอนทั่วการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแต่เราก็ไม่สำเนียกเราก็ยังรู้สึกวุ่นวายอยู่ข้างในว่าทำไมฉันไม่ภาวนาทำไมฉันไม่ปฏิบัติทั้งนั้นที่มันมีอยู่วันนึงจำได้เลยตอนนั้นยืนรดน้ำอยู่แล้วก็ใจมันก็ร้อนอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จฉันจะได้ไปภาวนาแต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่มันได้คำตอบมากเพราะอยู่ดีมันก็โผล่ออกมาแล้วเธอยืนอยู่เนี่ยรดน้ำอยู่เนี่ยเธอภาวนาไม่ได้เหรอโอ้วันนั้นเนี่ยจำได้เลยมันรู้สึกมันบอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนเรากลับเข้ามารู้สึกตัวได้ชัดเลยว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เธอไม่ภาวนามันต่างกับที่เธอนั่งยังไงมันต่างกับที่เธอเดินจงกรมยังไงวันนั้นเป็นวันแรกเลยที่รดน้ำแล้วมีความสุขมากเพราะว่ามันเหมือนกับเมื่อก่อนเราจิตมันพุ่งไปข้างหน้าว่ามันควรจะถึงเวลาที่ฉันจะได้นั่งมันควรจะถึงเวลาที่ฉันได้เดินแต่ว่าพอเราได้สำเนียกอย่างเงี้ยว่าจริงๆอย่างที่พระอาจารย์ท่านพูดว่าทุกอิริยาบถทุกๆการเคลื่อนไหวทุกๆการใช้ชีวิตที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยมันสามารถกลับมารู้สึกตัวและเจริญสติได้หมดเลยงั้นหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่เราสามารถพัฒนาคุณภาพของการรู้สึกตัวแล้วก็สติได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่านั้นเป็นหัวใจสำคัญซึ่งมันไม่จำกัดรูปแบบเลยว่าเราจะต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยการนั่งหลับตาทำในรูปแบบการเดินจงกรมโดยความเห็นส่วนตัวแม่ชีมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดการปฏิบัติคือถ้าจะไม่อาศัยเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะอาศัยสิ่งนั้นอย่างเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะคือพออ้อมฟังดูมันพอจะนึกออกแล้วพอจะนึกอาการที่แบบเข้าใจออกอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันรู้สึกยังไงซึ่งว่าอันเนี้ยคือเป็นแม่ชีรู้สึกได้ด้วยตัวเองจากความทุกข์วันนั้นที่มันอึดอัดแต่สมมติว่าถ้ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นล่ะคะพระอาจารย์ว่ามีลูกศิษย์พระอาจารย์ในฐานะที่พระอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วฝึกคอร์สเยอะด้วยเกิดว่ามีลูกศิษย์มาถามว่าพระอาจารย์คะก็รดน้ำต้นไม้ทุกวันเลยจนไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาเดินจงกรมแบบเดียวกับคุณแม่ชีเมื่อกี้แต่ยังไม่มีจุดว่าเมื่อกี้พระอาจารย์จะแนะนำลูกศิษย์ว่ายังไงคะคือการรดน้ำการทำงานบ้านเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ได้เจริญสติได้มาดูจิตดูใจของตัวนะใจของเราลอยไปข้างนอกเอาก็ดึงกลับมาใจเรากำลังหงุดหงิดนะกับเรื่องคนนั้นคนนี้เราก็ดึงกลับมานะคือถ้าเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของการภาวนาเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าการที่เราดูจิตของเราในขณะที่หรือรักษาจิตของเราในขณะที่เรารดน้ำกวาดบ้านเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันกับการที่เราทำในขณะที่เรานั่งหลับตาภาวนาใช่ไหมคราวนี้ปัญหาคือคนไม่เข้าใจว่าการนั่งสมาธิเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะแล้วเข้าใจเนี่ยก็จะพบว่ามันก็คือการดูจิตดูรักษาใจให้เป็นปกติใจมันฟุ้งใจมันลอยก็ดึงมันกลับมาหรือว่าตะล่อมมันกลับมานะใจมันส่งออกนอกนะก็หรือปรุงแต่งออกไปต่างๆนานาก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตงั้นถ้าเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิหรือการนั่งสมาธิคืออะไรเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แตกต่างจากการที่เราดูแลจิตรักษาใจในขณะที่เรารดน้ำต้นไม้หรือว่าทำกิจต่างๆก็คือทำยังไงเนี่ยนะใจเราจะสงบใจเราเป็นปกตินะใจเรานะอยู่กับปัจจุบันอันนี้พอไม่เข้าใจว่าการนั่งสมาธิหรือว่าการทำกรรมฐานเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรนะก็จะไปเห็นว่าไอการที่เรามีสติ
ในระหว่างที่เรารดน้ำต้นไม้ในขณะที่เราทำครัวเนี่ยนะมันเป็นการภาวนามันเป็นการปฏิบัติธรรมมันเป็นการทำกรรมฐานเหมือนกันนะเรื่องนี้เนี่ยก็เคยมีมาแล้วนะหลวงพ่อชาสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยก็ใหม่ๆก็เกือบ 10,000 ษาแล้วนะท่านก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินนรีนะท่านก็ภาวนาทั้งวันด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธินะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านก็มีกิจที่จะต้องมาซ่อมมาเย็บจีวรท่านก็เย็บจีวรแบบที่เรียกว่ารีบเย็บนะเพราะว่าอยากจะรีบไปเดินจงกรมนะหลวงปู่กินนรีเห็นอาการลุกลี้ลุกลนของหลวงพ่อชาก็ถามว่าเนี่ยท่านจะรีบร้อนไปทำไมนะหลวงพ่อชาบอกย้ายเสร็จเร็วๆครับหลวงปู่เสร็จแล้วท่านจะทำอะไรต่อหลวงพ่อชาบอกจะทำอย่างโน้นอย่างนั้นนะคือท่านอยากจะไปเดินจงกรมอย่างเดียวอะนะแต่ว่าไปเห็นว่าไอ้การเย็บจีวรเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อการภาวนาหลวงปู่กินนรีก็ถามว่าท่านชารู้ไหมนั่งเย็บผ้าผืนนี้ก็ภาวนาได้ท่านก็ดูจิตดูใจตัวเองเสียว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขมันท่านจะรีบร้อนไปทำไมหรอท่านอย่างนี้เสียหายหมดความอยากมันเกิดขึ้นท่วมหัวท่านยังไม่รู้เรื่องของตนอีกเลยโอ้โหหลวงพ่อชาท่านปิ้งเลยนะเลยเข้าใจเลยนะว่าอ๋อเย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้นะเพราะว่าการเดินจงกรมเนี่ยนะที่ท่านอยากจะไปทำให้มันเยอะๆมากๆเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออันเดียวกันคือการมาดูแลรักษาใจให้ปกติซึ่งก็ทำได้ในขณะที่เย็บผ้าใช่ไหมตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านรู้ว่าอ๋อเย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้แต่วันนี้คนเราเนี่ยไปคิดว่าการเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นหรือการนั่งสมาธิเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่มากไปกว่านั้นหรือว่าที่ผิดแผกไปจากการที่จะมาดูจิตดูใจของตัวรู้สึกอึดอัดถ้าวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งหลับตานะส่วนหนึ่งเพราะเป็นในเรื่องความสงบนะเป็นในเรื่องความสงบอาจจะเป็นเพราะติดสงบก็ได้ซึ่งไอการติดสงบเนี่ยถ้าไปเพลิดความสงบเนี่ยก็แสดงว่าไม่รู้จักจิตใจของตัวแล้วนะไปยึดติดในความสงบนะอันนี้ก็มันก็เรียกว่าหลงเข้าไปในความสงบมันไม่ได้เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าไม่ได้เป็นการเจริญสติแล้วล่ะหรือว่าไม่ได้เกิดสติในขณะที่กำลังนั่งภาวนาอย่างนั้นค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะคือพอฟังดูอย่างนี้พออาจารย์เล่าเรื่องหลวงปู่ชาขนาดบวช10ปียังใจยังใฝ่อยู่ที่เรื่องไปนั่งยังอยู่ในรูปแบบเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกเลยถ้าบุคคลทั่วไปอย่างเราที่จะรู้สึกว่าการไปนั่งสมาธิการเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเท่านั้นที่จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติธรรมถูกไหมคะแม่ชีเพราะว่ากระทั่งคุณแม่ชีเองก็ศึกษาอ่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะบวชเป็นแม่ชีและฝึกมาสักพักหนึ่งก็ยังติดว่าวันไหนไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบที่ตัวเองเข้าใจก็ยังมีความทุกข์ถูกไหมคะแม่ชีคะใช่ค่ะคือตอนนั้นมันไม่มีสติที่จะเห็นไอ้ความเป็นไปข้างในใจของเราอย่างนั้นใจเราพุ่งไปที่คือมันไม่อยู่กับปัจจุบันใจมันพุ่งไปจะไปทำกิจข้างหน้าก็คือพุ่งไปแต่จะไปทำในรูปแบบจนลืมกิจในปัจจุบันนี่มันก็ทุกข์เพราะมันอยากนะคะอันนี้มันทำให้มันสอนให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกลับเข้ามารู้สึกตัวเรียนรู้ความเป็นไปของจิตใจเนี่ยคือพอเราเห็นความเป็นไปของจิตใจคือเข้าใจว่าวันนั้นเราคงเห็นความที่จิตมันพุ่งออกไปแล้วพอจิตมันกลับเข้ามาได้เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็ภาวนาได้คืออันนั้นมันเหมือนมันก็สอนให้เรามันก็เป็นประสบการณ์ให้เราได้รู้ว่าจริงๆการภาวนาเนี่ยในชีวิตประจำวันในอะไรที่มันเป็นนอกรูปแบบเนี่ยมันเป็นความสำคัญแล้วก็อย่างที่เคยพูดไปว่าถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วเราไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้การปฏิบัตินั้นมันจะมีประโยชน์อะไร
นะคะแต่ที่พูดมานี่เนี่ยเดี๋ยวเราพูดไปพูดมาจะกลายเป็นว่าเราเป็นพวกต่อต้านการนั่งสมาธิกับเอกาารจงกรมในรูปแบบค่ะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการนั่งสมาธิกับการเดินจงกรมในรูปแบบเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งคือไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นแต่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเว้นเนี่ยถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังหมกมุ่นหรือให้ความสําคัญหรือให้ค่ามากแล้วพอไม่ได้ทำแล้วทุกเนี่ยเราอาจจะต้องกลับเข้ามามองจิตใจเราแล้วว่าขณะที่เราไม่ได้ทํามันแล้วเราทุกเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบางทีสิ่งนั้นมันจะสอนเราได้เหมือนกันว่าเอ๊ะเราวางจิตไม่ผิดเราอาจจะลืมที่จะเรียนรู้กับทุกๆขณะที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งอันนั้นคือตัวธรรมะจริงๆนะคะแต่ว่าอันนึงที่เป็นประสบการณ์เหมือนกันก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราละเลยการปฏิบัติในรูปแบบมากเนี่ยกำลังที่จะกลับเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่แต่ในแต่ละขณะในปัจจุบันเนี่ยมันก็อ่อนลงเหมือนกันบางทีมันก็ง่ายที่จะถูกลากจูงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวก็คิดว่ายังไงมันก็ต้องไปคู่กันแต่ว่าเราต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าการปฏิบัติในรูปแบบไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมการที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเนี่ยสำคัญมากกว่าแล้วอาจจะต้องให้น้ำหนักมากกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็เลยได้นึกถึงที่พระอาจารย์ได้พูดมีช่วงหนึ่งนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนเนี่ยมันจะชัดเจนเอาว่าคือพอมองอย่างนี้จะรูปแบบหรือไม่รูปแบบถ้าเป้าประสงค์เรายังมองไม่ขาดมองไม่เคลียร์มันก็อาจจะทำให้สับสนและยึดติดไปทางใดทางหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะเหมือนอย่างที่อ้อมเคยอ่านเจอว่าตอนคุณแม่รัญจวนไปที่สวนโมกหลังจากที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อชาใช่ไหมคะหลวงปู่ชาสักช่วงหนึ่งแล้วก็ไปที่สวนโมกได้ไปเจอท่านอาจารย์พุทธทาสและอาจารย์พุทธทาสบอกว่าให้วางหนังสือเล่มนอกออกไม่ต้องอ่านแล้วเพราะท่านอ่านมาเยอะให้มาที่หนังสือเล่มในตรงนี้นี่คือการมองเห็นเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์อย่างที่พระอาจารย์ไพศาลหมายถึงหรือเปล่าคะอันนี้ขอรบกวนในถามแม่ชีสักครู่ค่ะหมายความว่ายังไงคะคือจริงๆการอ่านหนังสือเล่มในเป็นทั้งหมดเป็นเรื่องใหญ่ของการปฏิบัติเลยนะคะเพราะว่าการปฏิบัตินั่นคือกำลังเป็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมคะเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดที่ท่านพุทธทาสมอบให้กับคุณแม่ลันจวนหรือเปล่าคะและเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกลับมาที่ตรงนี้มากกว่ายึดอยู่ข้างนอกไหมคะใช่ค่ะอันนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมคือการกลับมาอ่านตัวเองให้ออกการกลับมาอ่านกายอ่านใจอันนี้ให้ออกแล้วแต่ท่านอาจารย์ท่านมุ่งเน้นลงไปที่จิตเลยนะคะคือที่หัวใจสำคัญที่เป็นสุดยอดของการปฏิบัติผลอันสุดยอดของการปฏิบัติคือปฏิบัติแล้วมันต้องเกิดปัญญาปัญญาในที่คือความเข้าใจในชีวิตเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะคือมองเห็นชีวิตตามความเป็นจริงคือถ้าเราเป็นปุถุชนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองชีวิตอย่างที่เราอยากให้เป็นเราจะเห็นชีวิตอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่เราไม่ค่อยเห็นชีวิตตามที่มันเป็นจริงๆตามธรรมชาติตามสัจธรรมที่มันเป็นจริงๆนะคะเว้นการปฏิบัติแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันควรจะเปิดสติปัญญาอันนี้ให้เกิดขึ้นคือเข้าไปเห็นจริงๆว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี้ยร่างกายจิตใจเนี้ยมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันไม่เที่ยงยังไงมันไม่มีเสถียรภาพยังไงมันไม่มั่นคงยังไงมันไม่ใช่ตัวเรามันบังคับองชาไม่ได้ยังไงอันนี้คือผลของการปฏิบัติที่สุดแล้วเราต้องพุ่งไปสู่จุดนั้นส่วนอันอื่นๆเนี่ยมันเป็นตัวเสริมเพื่อที่จะให้เราพุ่งไปสู่จุดนี้ให้ได้คือเราภาวนาแล้วเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเราเห็นความเป็นจริงของชีวิตซึ่งมันจะเห็นไม่ได้เลยถ้าเราขาดการกลับมามองการกลับมาดูด้านในการกลับมาดูกายดูใจอันนี้การตื่นด้วยสติและความรู้สึกตัวคือถ้าขาดเครื่องมือคือสติและสัมปชัญญะมันยากที่เราจะเข้าไปเห็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โดยส่วนตัวเราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยผลสุดเลยเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นจริงๆเราต้องเห็นมันตามที่มันเป็นจริงๆนะคะคือถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากให้เป็นเราอยากให้มันสวยอยู่ตลอดชีวิตไม่แก่ให้หนังไม่เหี่ยวให้คนรักอยู่กับเราตลอดไปอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่ยังไม่เข้าใจชีวิตค่ะนะคะเพราะงั้นก็เรียกว่ายังไงก็มีทุกข์เป็นผลถ้าไม่เข้าใจชีวิตเพราะงั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องห่างทุกข์แล้วจนสุดท้ายก็หมดทุกข์นะคะเพราะงั้นถ้าเกิดตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เข้าใจชีวิต
เรายังใช้ชีวิตอย่างที่อยากให้มันเป็นมันก็มีทุกข์รออยู่ข้างหน้าอยู่ดีนะคะมินั่นนี้คือควรจะเป็นการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวขอพระอาจารย์ช่วยเสริมค่ะค่ะก็พระอาจารย์มีอะไรจะเสริมในส่วนนี้ไหมคะเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการมองเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่คุณแม่ชีได้บอกไหมคะคือถ้าพูดในภาพรวมแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยมันอยู่สองอย่างใหญ่ๆเนี่ยความสัมพันธ์ภายในกับความสัมพันธ์ภายนอกความสัมพันธ์ภายในก็คือความสัมพันธ์กับตัวเองนะถ้าเราปฏิบัติธรรมถูกเนี่ยมันจะเกิดความกลมกลืนภายในไม่รู้สึกแปลกแยกกับตัวเองเกิดสันติในตัวเองซึ่งทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขไม่ทุรนทุรายไม่กระสับกระส่ายนะไม่มีความรู้สึกเกลียดตัวเองหรือว่าอยากจะหนีตัวเองนะเกิดความสงบสันติภายในอีกส่วนนึงคือความสัมพันธ์ภายนอกคือความสัมพันธ์กับผู้อื่นสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยก็รวมไปถึงผู้คนรอบข้างรวมทั้งสังคมและโลกและธรรมชาติรวมทั้งวัตถุสิ่งเสพด้วยนะปัจจัย4หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราสัมพันธ์อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่เบียดเบียนนะงั้นการปฏิบัติธรรมในส่วนนี้เนี่ยมันก็หมายถึงการก่อให้เกิดประโยชน์ตนกับก่อให้เกิดประโยชน์ท่านนะแล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติไม่เบียดเบียนธรรมชาติเคารพธรรมชาตินะรวมทั้งสามารถที่จะเอาธรรมชาติเป็นครูที่มาช่วยให้เห็นธรรมะภายในนะเกิดทัศนคติหรือว่าทิฏฐิความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับโลกรอบตัวนะอย่างที่แม่ชีได้พูดถึงนะคือความเข้าใจในเรื่องชีวิตความเข้าใจในเรื่องโลกรวมทั้งเวลาเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพเนี่ยก็เกี่ยวข้องอย่างรู้เท่าทันนะไม่ตกเป็นทาสของมันไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะงั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องเนี่ยนะเราก็ไม่ตกเป็นทาสของมันนะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยในความในภาพรวมเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สงบเย็นภายในและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับภายนอกนะมันจะเกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันในแง่นี้ในความการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เพียงแต่ไม่เราจะไม่หลบมาอยู่คนเดียวโดยที่ตัดความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่เราจะออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยนะมันจะเป็นไปอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสว่าเนี่ยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลให้กับโลกนะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์และเทวดาอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นแบบอย่างนะนั่นหมายความว่าเนี่ยมันต้องมี2มิตินะอันเป็นผลพวงของการปฏิบัติธรรมซึ่งก็แสดงออกมาด้วยคุณธรรม2ประการนะคือว่าปัญญาและกรุณาปัญญามันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่สงบเย็นภายในเพราะว่าไม่มีกิเลสนะลดความไม่หมดความยึดติดถือมั่นในตัวตนในตัวกูของกูรู้ว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงเนี่ยไอ้ความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีมันก็นำไปสู่กรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสุมาเป็นคำง่ายๆสั้นๆว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ปฏิบัติธรรมนี่นะมันต้องนำไปสู่2ประการนี้นะคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นและไม่เป็นประโยชน์นี่มันก็ยังไม่ใช่สงบเย็นที่แท้มันก็เป็นแค่สงบแบบชั่วคราวหรือว่าลวงๆนะ
หลายคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อที่จะหนีปัญหาหนีโลกนะหนีสังคมนะเพื่อจะได้สงบอันนั้นในขั้นเบื้องต้นก็ทำได้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสงบเย็นที่แท้คือสงบเย็นที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้เป็นแบบอย่างที่งดงามมากหรือว่าที่ท่านอาจารย์รัญจวนท่านได้เป็นแบบอย่างคือท่านไม่ได้สงบเย็นเปล่าๆนะท่านก็บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นะกับผู้อื่นด้วยซึ่งในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเจอแรงกระทบเจอแรงปะทะต่างๆมากมายแต่ว่าล้นทั้งความล้มเหลวแต่ว่าถ้าสงบเย็นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์อ่ะนะอย่างหลวงพ่ออาตมาหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อชาวบ้านนะแล้วก็เพื่อผู้คนมากมายทั้งในเรื่องทางโลกทางธรรมแต่ท่านก็เคยพูดว่าในงานของท่านล้มเหลวแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวนะงานล้มเหลวแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวนะเพราะว่าท่านไม่ทุกข์อะไรนะใจท่านก็ยังสงบเย็นนะงั้นถ้าเราภาวนาไม่เป็นเนี่ยนะไปทำอะไรเพื่อผู้อื่นมากมายเนี่ยสุดท้ายจิตใจรุ่มร้อนเป็นทุกข์ทับแค้นนะท้อแท้นะหรือว่าโกรธเคืองโลกนะอันนั้นเรียกไม่สงบเย็นแล้วรุ่มร้อนอันนี้ก็แสดงว่ายังภาวนาไม่ถูกแต่สงบเย็นแล้วนี่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเลยก็อาจจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวได้นะหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมในวัดแล้วไม่อยากทำงานทำการที่เป็นของส่วนรวมเพราะว่ามันจะทำให้จิตว้าวุ่นกลัวว่าทำงานเช่นกวาดลานกวาดใบไม้หรือว่าทำครัวแล้วเนี่ยจิตใจจะวุ่นวายก็เลยบอกไม่ทำขอเก็บตัวอยู่ในกุฏิอันนี้เรียกว่าสงบเย็นแต่ว่าไม่รู้จักบำเพ็ญประโยชน์มันก็เป็นความสงบเย็นที่ไม่ใช่สงบเย็นที่แท้นะเพราะสงบเย็นที่แท้เนี่ยมันหมายถึงว่าแม้มีอะไรมากระทบแต่ว่าใจไม่กระเทือนรู้จักปล่อยรู้จักวางได้เพราะมีปัญญาเพราะมีสตินะไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรมากระทบถึงสงบไอ้แบบนี้นี่ใครๆก็ทำได้นะไม่มีอะไรมากระทบก็สงบแต่พอไปเจอผู้คนเจอโลกภายนอกวุ่นวายใหม่ก็มีนะมีหลายครอบครัวที่เขาบ่นนะเขาบอกเวลาแม่นี่นะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนี่นะกลับมาทีไรนะงานเข้าเลยเพราะแม่จะบ่นโน่นบ่นนี่นะพ่อเนี่ยนะปกติก็แค่บ่นแต่พอไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7วันกลับมานี่ไม่ใช่บ่นนะเทศเลยนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติธรรมออกมาที่น่าจะสงบเย็นนะแต่ว่ากลับหูร้อนง่ายนะบ่นง่ายมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะของการปฏิบัติธรรมที่คนจำนวนที่คนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปปฏิบัติคือเข้าไปแสวงหาความสงบนะแล้วก็ติดในความสงบแต่ไม่รู้วิธีที่จะรักษาให้ใจสงบเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกหรือว่ามันเกิดเมื่อเกิดอนิจฐารมคือเสื่อมลาภเสื่อมยศสารนันทินทาเนี่ยถ้าปฏิบัติทางถูกต้องนะโอ้มันจะเข้มแข็งนะจะมั่นคงพร้อมที่จะเจอแรงกระทบแต่ไม่กระเทือนข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสงบเย็นได้อันนี้ต่างหากนะที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงหรือควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติค่ะขอบคุณค่ะเพราะที่ฟังดูนะคะไม่ว่าอย่างที่พระอาจารย์จะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณแม่รัญจวนพระอาจารย์พุทธทาสนะคะหรือว่าหลวงพ่อคำเขียนเองว่าคือสามารถล้มเหลวได้เพราะว่าหลายๆคนจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยไปวัดแล้วออกมาจากวัดทุกอย่างจะต้องดีสิเราจะไม่เจออุปสรรคอะไรสิเราไปวัดเราไปทำบุญเราต้องดี
แต่ในเมื่อครูบาอาจารย์เราเองยังล้มเหลวได้แต่ใจท่านการแนวทางในการปฏิบัติของท่านยังสงบเย็นได้อันนี้เป็นตัวอย่างมากกว่าที่ครูบาอาจารย์ทำให้เราดูว่าให้เห็นว่าโลกข้างนอกมันจะล้มเหลวยังไงมันมีโอกาสต่อให้เราทำเต็มที่ถ้าเรารักษาใจได้เท่าที่อ้อมเข้าใจแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะเหลืออีกนิดเดียวอาจจะต้องขออนุญาตเรียนถามแม่ชีก่อนนิดนึงว่ามีวิธีไหมคะที่เราจะรับมือปฏิบัติเราเอาง่ายๆดีกว่าเราจะปฏิบัติธรรมไปด้วยได้ยังไงในสภาพของความไม่สมหวังในโลกทุกวันนี้ที่มากเป็นพิเศษกับโรคที่ใกล้ตัวแล้วมองไปทางไหนก็มีแต่ข่าวที่แย่ใส่ความโกรธให้กันโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เราจะอาศัยตรงนี้เนี่ยปฏิบัติไปด้วยได้แบบไหนบ้างคะแม่ชีคะอันแรกคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราภาวนานะเราควรจะเอาทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะคะอย่างที่เคยได้ยินพ่อธงเขียนท่านพูดว่าเราต้องเป็นนักฉวยโอกาสนะคะคือไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วธรรมชาติของชีวิตเนี่ยชีวิตเราจะไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นที่ผ่านเข้านะแม้แต่เรื่องไม่ดีไม่ดีทั้งหลายมันก็จะผ่านเข้ามาเป็นปกติของมันดังนั้นเราควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาสอนอะไรเราบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากมันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ต้องดูกำลังของเราด้วยนะคือบางคนเนี่ยบางครั้งไปอยู่ในกระแสโลกที่อยู่ในโลกของการที่มีแต่ความโกรธนะที่เขาใช้คำว่าอยู่ในโลกบางครั้งไปอยู่ในโลกของโซเชียลที่มีแต่คำพูดที่ต่อว่ากันให้ร้ายกันเสียดสีนินทากันเนี่ยบางครั้งเราไปอยู่ในโลกนี้มากๆในกำลังเราก็ตกเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นนานๆแล้วเรารู้สึกมันไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนอารมณ์นะคะอย่างเช่นเราก็อาจจะต้องไปรับสื่อหรือสารที่มันดีๆอย่างเช่นไปรับฟังเรื่องธรรมะหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเชิงบวกบ้างนะหรือพยายามคิดไปในเชิงบวกบ้างในการในกรณีที่เราต้องอยู่ในโลกอย่างนั้นบ่อยๆแต่ถ้าเรามีกำลังพอเนี่ยการที่เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเข้ามากระทบนะคะไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็เอามันมาเรียนรู้โดยเฉพาะเรียนรู้ด้านในว่าในขณะที่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีทั้งเกิดขึ้นจิตใจเราเป็นอย่างไรท้ายที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วทั้งเรื่องดีและไม่เรื่องไม่ดีเนี่ยเรามีผลต่อจิตใจเนี่ยนะไออาการที่มันปรากฏทางจิตเนี่ยนะต่อเรื่องเหล่านั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็เพียงแค่มาแล้วก็ไปแค่นั้นเองการเรียนนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากมันแต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีกำลังพอในการเรียนนะคะนะแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะเรียนรู้มันแล้วแต่มันก็ดูดเราไปในทางลบมากเนี่ยก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ไปหาเรื่องบวกๆก่อนนะอย่างเช่นไปฟังเรื่องราวดีๆของคนดีๆที่เขาได้กระทำซึ่งมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำสิ่งดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่จะให้ค่ะค่ะขอบคุณแม่ชีค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติว่าเขาบอกว่าเขาเป็นมือใหม่ในการปฏิบัติค่ะเขาควรจะวางใจยังไงให้มั่นคงกับสภาพที่คนรอบข้างไม่ได้โอเคกับการมาสนใจธรรมะของเขาอะค่ะพระอาจารย์หันมาสนใจดูแลจิตใจของตัวเองก่อนเวลาเจอคนภายนอกเขารู้สึกอะไรไม่ดีกับเราหรือว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยกลับมาดูใจของเราว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะอย่าเพิ่งไปสนใจคนข้างนอกแต่ให้มาดูแลสังเกตจิตใจของเราแล้วก็รักษาใจให้ปกตินะเวลาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์นั้นหรอกนะเพียงแค่รู้ทันมันก็จะเลือนหายไปนะก่อนที่เราจะไปตอบโต้ทั้งในทางความคิดหรือคำพูดเนี่ยกับคนรอบข้างเนี่ยอาตมาว่ากลับมาดูแลกลับมาจัดความสัมพันธ์ของเรากับความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราให้ถูกต้องจะดีกว่าคือการมีสติการรู้เท่าทันนะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะไม่เก็บเอามาคิดอันนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยมันก็ผ่านไปเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วแต่เราก็ยังเก็บเอามาคิดนะถ้าเรารู้จัก
อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่กับลมหายใจของเราบ้างทำอะไรก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถรับมือกับคำพูดหรือว่าสายตาของคนภายนอกหรือคนรอบตัวได้และนี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราอยู่กับตัวเองได้ในยุคที่ในสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดที่เราต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะถ้าเราอยู่กับตัวเองให้เป็นนะเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขปลอดภัยด้วยทั้งทางกายและทางใจก็ปลอดภัยกายปลอดภัยจากโควิดใจก็ปลอดภัยจากความเบื่อความเซ็งความหงุดหงิดความขับแค้นนะตัวอยู่บ้านใจอยู่กับปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยนะมันจะช่วยมันเป็นวิธีที่ช่วยให้ใจเราเนี่ยสงบเป็นปกติได้ไม่ว่ามีอะไรมากระทบนะแต่มันก็ต้องใช้เวลานะก็อย่าท้อถอยเพราะบ่อยครั้งใจเราก็จะเผลอแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเอาเรื่องราวในอดีตมาทำร้ายตัวเองไปพะวงกับเรื่องในอนาคตซึ่งเป็นการซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วก็อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ด้วยความรู้สึกตัวมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่มากระทบหรือที่เกิดขึ้นจากการกระทบเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยเป็นปกติได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วแล้วก็ต่อเนื่องด้วยขอบคุณค่ะก่อนที่จะลาตรงนี้แม่ชีอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่เป็นผู้ที่กำลังจะเริ่มเข้ามาปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่บ้านในช่วงนี้ไหมคะเอาแบบง่ายๆอะค่ะจะบอกว่าคุณภาพของจิตนะคะที่ดีนะคะที่จะมีความสุขได้ง่ายเนี่ยมันไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินนะคะเพราะมันอยากได้มันก็ต้องฝึกเอาต้องลงมือทำเอาด้วยการลงมือทำเนี่ยก็คืออย่างที่พระอาจารย์ท่านแนะนำแล้วคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้เท่าทันมีความรู้สึกตัวสิ่งเหล่านี้เป็นคีย์เวิร์ดที่เราควรจะฝึกให้มีมากๆขึ้นนะคะมีอะไรกลับมารู้สึกตัวที่กายที่ใจนี้ก่อนนะเวลาเรามีปัญหาเนี่ยแล้วเราส่งจิตไปอยู่กับปัญหามันจะใหญ่ขึ้นแต่พอเรามีปัญหาแล้วเรากลับมาอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยปัญหามันจะเล็กลงนะเราทดลองทำดูนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่แนะนำกันอย่างง่ายๆนะคะอ้อมว่าวันนี้เราใช้เวลากันได้คุ้มค่ามากนะคะก็ก่อนที่จะไปสู่วันที่จะเป็นวันสำคัญอีก2วันนะคะในวันที่27 28ก็จะเป็นวันร้อยอายุแล้วของท่านพุทธทาสแล้วก็เป็น100ปีชาตการของคุณแม่ลันจวนนะคะก็สามารถชาวสวนโมกหรือว่าใครก็แล้วแต่ค่ะสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะเราจะมีการเสวนาธรรมต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษไหมคะพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาค่ะพระอาจารย์เป็นรูปแบบที่เป็นปีที่2ที่วิสาขะอยู่ที่บ้านค่ะไม่ต้องออกไปวัดไม่ต้องออกไปไหนเลยพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมคะส่งท้ายก็เป็นโอกาสที่เราจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่แค่เพื่อเคารพเพื่อสักการะแต่ว่าเพื่อนำธรรมะของท่านเนี่ยของพระองค์เนี่ยมาปฏิบัตินะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือห่างไกลจากความทุกข์แล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นคำว่าพุทธะเนี่ยหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการรู้เนี่ยถ้าเรารู้อย่างถูกต้องเนี่ยก็นำไปสู่ความตื่นความเบิกบานได้และที่ความรู้จะทำให้เกิดความตื่นเบิกบานเนี่ยเบื้องต้นเลยคือความรู้ตัวนะยิ่งถ้าเรารู้ความจริงด้วยรู้สัจธรรมเนี่ยยิ่งตื่นยิ่งเบิกบานมากยิ่งขึ้นเพราะเนี่ยใช้เวลาช่วงวันวิสาขะเนี่ยนะเราอยู่บ้านนะเราไม่ได้เวียนเทียนแต่ว่าเราก็สร้างความรู้ตัวนะความรู้ตัวให้เกิดขึ้นมากๆนะมันก็จะช่วยทำให้เราได้เตือนลอยตามพระบาทของพระพุทธองค์ได้และนำพาเราให้ห่างไกลจากความทุกข์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะก็ขอให้ใช้วันเวลาที่สำคัญเนี่ยเพื่อเติมความรู้ตัว
นะให้เกิดความเบิกบานในใจเราก็ขอฝากเอาไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพระอาจารย์ไพศาลนะคะและแม่ชีธีรปัญญานะคะที่เมตตาเสวนาธรรมกันในวันนี้ถึงช่วงนี้อ้ําคงไม่ต้องสรุปค่ะว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรนะคะขอแค่คุณลงมือปฏิบัติค่ะคุณก็คงจะได้คำตอบนะคะวันนี้ขออนุญาตลาตรงนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะเจริญพร